เหตุการณ์อันน่าสลดนี้เกิดขึ้นในพิธีฮัจญ์ใกล้นครเมกกะนครอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมผู้แสวงบุญเหยียบกันตายมากกว่า700คนและได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีกว้างเสาหินในวันสุดท้ายของพิธีฮัจญ์ประจำปีนี้ในประเทศซาอุดิอาระเบียการเหยียบกันตายครั้งนี้นับเป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดในรอบ25ปีที่เกิดขึ้นกับผู้แสวงบุญจำนวนมากเช่นนี้